สวัสดีครับธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่มีเรื่องเล่าให้หลานฟังว่าเมื่อ14ปีแห่งความหลังนะคะเราได้เห็นพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ในแผ่นดินที่คุณยายไปมีการประชุมนานาชาติหมูป่าอยากฟังไหมหายเหนื่อยหรือยังหายเหนื่อยแล้วมาให้ยายกอดแล้วมาฟังใกล้ๆมาฟังใกล้ๆหัวใจยายวันนั้นเนี่ยวันที่22มิถุนายนเมื่อปีนับไปนะลูกนะเมื่อ14ปีที่แล้วนะเป็น14ปีแห่งความหลังที่คุณยายได้พบพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ที่มีการเช็คคาร์บอนเกือบ 2,000 ปีนะลูกซึ่งอยู่ที่แหวนคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมคะ yes yes นี่ค่ะแล้ววันนี้เรากำลังสร้างองค์นี้ลูกเห็นไหมสร้างองค์นี้เสร็จตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทาสีเมื่อไหร่จะทาสีก็ไม่รู้ no เราจะเป็นองค์บรอนหมูปล่อยไม่ได้ลงไปที่เอเชียไฟอาร์ตหมูปล่อยจึงไม่เห็นองค์บรอนของคุณยายองค์บรอนคือองค์นี้เป็นไฟเบอร์วันนี้เราทำงานกันที่บริเวณสถูปะนี้มาดูนะคะมองไกลๆเราจะมองเห็นว่าเรากำลังเห็นน้ำตกของเราแต่ชุบไปทำไมเราไม่ไปจัดรายการตรงนั้นน่ะหมูปล่อยเจ็บเท้าแล้วเอาละหมูปล่อยวันนี้หมูปล่อยได้ช่วยเราทำน้ำตกตรงนั้นหรือเปล่าครับหมูปล่อยขอบคุณคนที่ช่วยยายทำก่อนสิลูกใครครับใครครับใครครับหมูปล่อยฟังยายนะมีคนมากมายที่กำลังดูเราอยู่และเป็นคนส่วนหนึ่งนะวันนี้มีผอ.ของการบริหารน้ำที่แก่งกระจายนะมาทำด้วยเราจะเดินทางไปชวนคนที่อยู่ทางด้านนู้นคุยกับเรามาตามมาตามมาเลยค่อยๆเดินก็ได้เดินไปที่แทงน้ำสักทีค่อยๆเดินตามมาค่ะค่อยๆเดินตามมาค่ะเราเดินอย่างมีวิชาตัวเบาไงเรารักษาต้นไม้ไว้ยายเดินแล้วมีเสียงอะไรเดินแล้วมีเสียงยายเดินมีเสียงอะไรครับอ้าวยายตุ้มอยู่ตรงนู้นไงยายตุ้มทำอะไรตรงนั้นเป็นก็เรียกไมฟูลในเฟมิลี่มากเลยนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ยายถอดรองเท้าก่อนใครรู้ตัวว่าจะถูกทักก็หันมาทักกันก่อนพระธรรมคุ้มครองจะอู่มานานแล้วยังลูกมานานแล้วเจ้าค่ะมากี่วันล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับไปงานน้องก้องเจ้าค่ะอ๋องานบวชหลานแล้วนี่ใครมาส่งลูกหนูมาลูกกับน้องอันค่ะเพราะว่าสามียางแตกหนูก็เลยมาช่วยสงสารมาช่วยแต่ดีพี่จ๋าก็สงสารมาตามมาหนูอีกค่ะจ๋ามาจ๋ากระปุมาค่ะจะตามมาทีหลังมารับแม่โอกลับด้วยหนูกลับพร้อมน้องจ๋าปุ๊บนี้อ๋อค่ะไอคนนู้นน่ะเรารู้จักเขาไหมคะเด็กๆค่ะเด็กเพิ่งเก็บได้กามทางเมื่อกี้เจ้าค่ะเหรอใครคะหันไปหาเขาหน่อยสิหน่อยไหมสิคิดถึงมันนี่สิคนนี้ผ่านไปพ่อไม่รู้จักแต่คนนี้ก่อนใครจ้าคนนี้ใครจ้าธรรมะสวัสดีค่ะคุณแม่ใครจ้าอังุ่นค่ะอังุ่นอังุ่นหายยังก็ดีขึ้นมากค่ะคุณแม่ค่ะดีขึ้นมากเลยตอนนี้หายใจเองได้เลยทุกทีค่ะทุกทีหายใจเองทุกทีต้องซ้อมหายใจอันนี้ไม่ต้องซ้อมหายใจได้ต่อเนื่องแล้วค่ะอังุ่นรู้ได้ยังไงว่าวันนี้เป็นวันที่คุณแม่พบพระอริยธารามเมื่อ14ปีที่แล้วถึงมาเนี่ยหนูจำไม่ได้แต่ว่าคือหนูวางแผนไว้ว่าต้องมาวันเนี้ยเพราะก็คิดถึงมีอะไรให้คุณแม่รับใช้หรือเปล่าอ๋อไม่มีค่ะคุณแม่อันนี้ไมโครโฟนชัดไหมชัดอยู่อ๋อไม่มีไม่มีค่ะวันนี้ตาแดงๆนี่จะร้องไห้ดีใจหรือมีปิติเหนือข้างคุณดีใจค่ะพอดี
พอมาถึงพวกคุณยายตุ๋มก็เล่าให้ฟังเนี่ยวันนี้วันที่คุณแม่ครับองค์พระอริยตามาบริษัทแม่อาจารย์จะมาพอดีเลยหนูก็เลยเอ้ยจริงเนาะก็นึกได้พอคุณยายตุ๋มบอกก็เลยนึกได้จ้ะก็เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่บังเอิญคุณแม่เห็นว่าอู่มาโดยวิธีการไหนรู้ไหมโอเมื่อกี้นี้เขาจะไม่ค่อยเข้ารายการแล้วค่ะแต่คุณยายบอกขึ้นมาฮะมันแมมอะล่ะคงไม่มีใครบังเอิญอ่ะเอาถือไว้สิเผื่อกันนะอ่ะนั่งหมดแรงอยู่ตรงนั้นอีก2คนอ่ะเดี๋ยวทักให้ทั่วก่อนบรรดาพระอริยธาราเรียกมาใช้ทั้งนั้นอ่ะพรมาทำอะไรจ้าพรฉันเป็นเด็กเดินไมล์เห็นไหมคะเนี่ยอ่ะพรมาทำอะไรครับวันนี้ครับนมัสการครับวันนี้เอาอาหารทะเลเพื่อที่จะมาเลี้ยงดูผู้ปฏิบัติธรรมแล้วทุกคนที่ทำงานที่นี่โอเคพรุ่งนี้พลจะมาเข้าอยู่ในรายการอาหารอร่อยกินกันหลายคนใช่แล้วครับคุณแม่อาจจะเดี๋ยวคุณแม่จะนั่งอยู่ตรงนี้ทำรายการอีกคนหนึ่งใครคะคนนั้นมีละทองก้อนทองก้อนมานั่งทำอะไรตรงนี้จ๊ะหมดแรงฮะหมดแรงเฉยๆนะเหรอไมโครโฟนของลูกอยู่ตรงโน้นอ้าวนะคะจอยคุณแม่นั่งตรงนี้โอเคมาอูมาใกล้ๆอูมาใกล้ๆแม่ทองก้อนมาองุ่นมาจ๋าคุณแม่ยืนเนาะจอยเนาะโอเคเมื่อเช้านี้คุณแม่ได้มีโอกาสที่จะเดินเช็คการทำงานของเสี่ยนินเขานะคะแล้วเราก็รู้สึกเลยว่าการที่มีแผ่นดินตรงนี้เอาไว้เพื่อที่จะขยายความรักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งแน่นอนเลยคุณแม่ไม่ทราบเลยว่าเมื่อ14ปีที่แล้วเนี่ยคุณแม่จะได้ทำอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่ามันเป็นโอกาสแล้วก็เป็นโอกาสเพราะว่าเมื่อวันที่12มิถุนาเมื่อปี14ปีที่แล้วคือปี2500ฮะ2016นะใช่ไหม2016ได้ไงจอย14ปีที่แล้วไม่ใช่16ปีนี้มัน2020เอาเถอะไปคำนวณเราเองแล้วกันนะคะไม่ได้เตรียมตัวแต่ว่าฮะ2006นะคะคุณแม่อยากจะพูดถึงเพื่อนคุณแม่คนหนึ่งคือดร.หงเนี่ยเป็นผู้อำนวยการในการทำงานส่งเสบียงบำรุงกำลังเพื่อช่วยคนที่ UN เข้าไปซัพพอร์ตในสงครามกลางเมืองนะคะฮงเนี่ยเป็นคนที่เคยไปช่วยกลุ่มรีฟูจีที่มองโกเลียเขาเป็นพุทธมาเลเซียและเนื่องจากว่าเขาเป็นคนที่มีความศรัทธาในพระอริยธารามหาโพธิสัตว์มากเขาก็ได้มีโอกาสที่จะได้อัญเชิญพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นะคะมาที่นิวยอร์กซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยคุณแม่ก็มีโอกาสที่จะไปเยี่ยมดร.ฮงเนี่ยหลังจากที่เข้าไปนิวยอร์กเนี่ยเข้าไปเช็คคาร์บอนที่นิวยอร์กพิพิธภัณฑ์ที่นิวยอร์กเนี่ยขอองค์ที่ตอนนี้ที่อยู่ที่เสถียรไว้แต่ดร.ฮงไม่ให้โดยใช้เหตุผลว่าถ้าเผื่อว่าท่านอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ที่นิวยอร์กท่านก็จะเป็นแค่แอนทีคเท่านั้นเพราะฉะนั้นฮงก็อัญเชิญท่านกลับไปที่แวนคูเวอร์หลังจากที่เขาเนี่ยได้เกษียณแล้วจากที่นิวยอร์กนะคะรอจนว่าเมื่อไหร่จะมีคนไปรับท่านจนวันนึงเนี่ยค่ะเขาจัดการประชุม UN ก็จัดการประชุมในเรื่องของการพูดถึงความทุกข์ยากของมนุษยชาติระหว่างคนรวยที่กระจุกแต่คนจนเนี่ยกระจายคุณแม่ก็ได้รับเชิญจากการไปทำงานในฐานะที่เป็น spiritual leader เนี่ยดร.ฮงก็ขอให้คุณแม่เนี่ยไปพักที่บ้านที่เขาสร้างไว้เพื่อที่จะให้องค์ทะไลรามะประทับเวลาที่ท่านไปธรรมทอล์กที่แวนคูเวอร์นะคะวันนั้นเนี่ยคือวันที่22มิถุนายนเมื่อ14ปีที่แล้วนะคะคุณแม่เห็นท่านเป็นครั้งแรกในบ้านของดร.ฮงตอนที่อุ้มมาเนี่ยดร.ฮงเนี่ย
ได้ยกองค์เนี้ยแตะศีรษะแล้วก็พูดภาษาไทยว่าทารากลับบ้านซึ่งคุณแม่ก็แปลกใจว่าทำไมหงพูดภาษาที่มันเป็นภาษาที่เขาไม่พูดนะคะแต่มันเป็นภาษาของเราตอนที่คุณแม่ไม่เอื้อมมือไปรับเนี่ยหงร้องไห้พูดครั้งที่หนึ่งคุณแม่ไม่รับพูดครั้งที่สองคุณแม่ยังตีความว่าให้เอาคุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์กลับมาไว้ในใจของคุณแม่ใช่ไหมดร.หงก็บอกว่าไม่ใช่ให้อุ้มพระอริยธาราเนี่ยกลับมาที่เสถียรธรรมสถานเพราะว่าที่เสถียรธรรมสถานเนี่ยคือบ้านของท่านพอครั้งที่สามเนี่ยคุณแม่ก็รับพระอริยธาราเนี่ยมาไว้ในมือซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้สัมผัสท่านคือวันที่22มิถุนายนวันนี้ค่ะเวลาที่เราได้อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราไม่ได้คิดว่าสิ่งนั้นเป็นของเราเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเราจะไม่หนักใจกับการได้เหมือนเราอุ้มท่านไว้ท่านไม่ใช่ของหนักของเราแต่การที่คุณแม่รับท่านและอัญเชิญท่านกลับมาที่ประเทศไทยอย่างที่มาค้นและศึกษาดูว่าท่านคือคุณธรรมที่มันเกี่ยวเนื่องกับคุณแม่อย่างไรแล้วคุณแม่ก็ไม่แปลกใจทำไมถึงใช้คำว่าทารากลับบ้านเพราะเรื่องที่หนึ่งเลยความเป็นแม่ของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่มีปัญญาในการขจัดความกลัวอย่างเป็นแสงสว่างแห่งความรักด้วยแล้วก็มีกรุณาแม้แต่สิ่งนั้นไม่น่ารักก็ไม่เกลียดนะคะเป็นสิ่งที่คุณแม่ก็ใช้อยู่แล้วก็สิ่งที่จะทำของยากให้ง่ายเป็นปฏิหารเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราเก่งแต่เป็นเพราะว่าเราใช้ปัญญาในการขจัดความกลัวในใจของเราจนเราก็รู้สึกได้ว่าอะไรที่ว่ายากถ้าเรามีความเพียรต่อสิ่งนั้นสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เราเชี่ยวชาญได้อันนี้หมายความว่าไมโครโฟนที่ตัวคุณแม่ไม่ดังใช่ไหมหรือดังแต่ต้องถือไว้โอเคค่ะก็ขอบคุณทีมนะคะวันนี้เราเลือกกันว่าเอ๊ะเราจะเริ่มเปิดรายการวันนี้ที่ไหนแล้วเราก็เลือกที่จะมาเปิดตรงนี้เพราะคุณแม่จะมองเห็นพระพักตร์พระอริยธารามหาโพธิสัตว์ชัดมากและเป็นองค์ที่จะสมบูรณ์แบบเหมือนกับองค์ที่เราได้รับมาจากแวนคูเวอร์ภายในวันที่22กุมภาพันธ์องค์นี้จะเสร็จแล้วเราคงไม่ต้องแปลกใจเอาอู่มาตรงนี้สิอู่ทำไมอู่ยืนอยู่ตรงนี้อ่ะมาระลึกชาติกันหน่อยสิอู่ถือไมโครโฟนอันนี้ได้นะลูกตอนนี้สุขภาพเป็นไงลูกอ่ะเอาอู่ยืนสิยืนได้แม่อนุญาตสุขภาพลูกเป็นไงคะสุขภาพก็สุขภาพอ่ะเจ้าค่ะปล่อยมันไปเดี๋ยวก็ดีเจ้าค่ะจ้ะถืออย่างนี้ไว้ลูกเดี๋ยวก็ดีเจ้าค่ะโอเคดีทุกวันเจ้าค่ะเหรอแม่ดีลูกก็ดีเฉลี่ยก่อนเดี๋ยวกันทำนะอู่ๆถามจริงๆเถอะตอนที่อู่ถวายที่ตรงนี้คุณแม่เนี่ยอู่ระลึกถึงพระอริยธารามหาโพธิสัตว์หรือไม่หนูระลึกแต่ระลึกเหนืออื่นใดที่ลูกบอกก็คือท่านอย่างคุณแม่ป่วยหนูกะว่าท่านอาจจะอยากวิเวกมีที่วิเวกซึ่งเป็นที่ที่ดีที่สุดของตระกูลเราแหมแล้วก็บอกว่าถ้าคุณแม่ป่วยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วคุณแม่จะได้ตอนนั้นหนูไม่ได้นึกว่าท่านจะทำขนาดนี้เร็วขนาดนี้ใหญ่ขนาดนี้หนูคิดว่ามันสวยด้วยบารมีของคุณแม่แล้วก็องค์รัตนาเนี่ยหนูก็ไม่นึกอีกว่าท่านอาจารย์คุณแม่จะองค์ใหญ่อัญเชิญองค์ใหญ่มาตอนนั้นอ่ะพอมาเนี่ยเป็นองค์เล็กแล้วก็เสด็จร.เก้าเสด็จสวรรคตนะคะรัชกาลที่10ขึ้นคุณแม่บอกไปปลูกป่าถวายในหลวง2รัชกาลกันหนูก็บอกว่าดีหนูก็ยังไม่นึกว่าหนูจะถวายที่เลยวันนั้นหนูคิดว่าไม่ได้งานใหญ่ขนาดนี้ใหญ่ในใจหนูนะหนูไม่ได้เปรียบกับใครเลยมันยิ่งใหญ่มากทำกุศลใหญ่กับครูบาอาจารย์และกับแผ่นในหลวงของแผ่นดิน2รัชกาลมันต้องเป็นโอกาสที่ดีที่หนูจะถวายที่
ตอนนั้นหนูเห็นคุณท่านเดินปลูกต้นไม้ต้นแค่นี้แดดร้อนเปรี้ยงหนูก็จะโอ้แดดร้อนเนาะท่านก็เดินวิวขาววิวเลยเจ้าค่ะหนูก็เห็นแต่ระยะเวลาเนี่ยมันเร็วมากพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินจริงๆหนูคุณแม่หนูน่ะร้องไห้โฮเลยหนูแบบคุณแม่ดีใจเพราะเราให้ที่คนอื่นเยอะแยะไม่ได้ถวายนะให้อันนี้ถวายไม่ได้ให้ถวายให้ที่คนอื่นเยอะแยะเขาก็เห็นว่ามันทิ้งเอาไว้ก็มีทำเราเดือดร้อนก็มีแต่คุณแม่พลิกฟ้าพลิกแผ่นดินแล้วมันสวยทุกวันคุณแม่ทำไอ้เนี่ยเห็นนั่นนะภูเขาอะไรจะขึ้นแล้วฟูจิจะมาแล้วสวยทุกวันเปลี่ยนแปลงทุกวันค่ะหนูว่าเป็นบุญของตระกูลหนูเป็นบุญของครอบครัวเราจริงๆที่เราได้อาจหารถ้าทำวงซุยสวยไหมสวยเนี่ยวงซุยภูเขามันไม่มีละในประเทศไทยที่จะทำวงซุยแต่วงซุยก็คือสุสานบ่อนทางนู้นตรงนี้ทำวงซุยตรงนู้นทำบ่อนคนเล่นพนันก็แพ้เจ้าของบ่อนแน่ๆเพราะว่าวงซุยคมเนี่ยเขาคิดแบบนี้นะคะเขาคิดวงจุ้ยแบบนั้นเลยนะคะว่าคือถ้าวงซุยฝั่งนี้บ่อนฝั่งนู้นยังไงก็ชนะพนันยังไงก็ได้แต่มันจะมีประโยชน์อะไรล่ะกับคนอื่นหนูไม่รู้จักใครมากหนูมีสิทธิ์มีครูอยู่คนเดียวหนูหายมาก็อยู่คุณแม่หนูป่วยหนูก็อยู่คุณแม่แล้วคุณแม่เป็นนักพัฒนายิ่งกับผู้หญิงและเด็กหนูเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นพลังแต่ตอนนั้นหนูก็ยังไม่คิดว่าคุณแม่จะแข็งแรงขนาดนี้หนูคิดว่าคุณแม่ป่วยอ่ะท่านป่วยท่านอาจจะได้วิเวกตอนนี้วิเวกโวเลยทำอะไรเยอะทุกวันคือคุณแม่ให้อู๋เขาพูดเพราะว่าจริงๆเวลาที่เขาพูดถึงเรื่องกุศลและเจตนาของเขาเนี่ยเขาจะมีสารสุขที่หลั่งออกมาเจ้าค่ะคือจริงๆแล้วตอนนี้เราก็เยียวยากันแหละคุณแม่ก็บอกว่าวันหนึ่งคุณแม่ก็เปิดเข้าไปในไลน์ก็ได้ยินเสียงอู๋เหมือนร้องไห้ แล้วก็บอกว่าคุณแม่ต้องอายุไม่เอาแล้วไม่เอาอะไรแล้วอะไรก็ได้แล้วคุณแม่อายุยืนอย่างเดียวหนูไม่เอาอะไรแล้วหนูไม่รู้แล้วหนูไม่คิดอะไรแล้วไม่คิดอะไรแล้วคุณแม่อายุยืนคุณแม่มีความสุขอู๋ว่าแม่จะอายุยืนไหมยืนกับคุณแม่บอกหนูวันก่อนเนี่ยพอเรื่องว่าอู๋เอ้ยอู๋ต้องแข็งแรงนะแม่จะอยู่120ปีอู๋ก็อยู่โอ้โหวันนี้เราก็คุยกันนะคะว่าเอ๊ะคุยกันว่าเอ๊ะทอมก้อนถ้าแม่อายุ120ปีเนี่ยพวกเธออยู่ที่ไหนกันนะฉันอยู่กับหมูปล่อยหรือยังไงเพราะเธอไปไหนกันหมดเนี่ยอย่าพูดต้องไปรุ่นนู้นแหละแม่อยู่หนูก็เนี่ยอีกหน่อยแบบหนูก็คุณแม่นอนตรงนี้หนูก็นอนตรงนี้ก็ถูเอาบริเวณรอบๆตัวพอละแล้วนอนตรงนี้พี่ถูเอาสะอาดๆรอบๆแม่มองว่าเดี๋ยวกันนะคะวันนี้คุยกับอู๋หน่อยแม่มองว่าวันนี้เวลาที่คุณแม่เดินดูแล้วคุณแม่ก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าที่เนี่ยมันจะเป็นที่ที่เรารู้เลยว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเดี๋ยวก่อนนะถ้าอู่แข็งแรงอู่ฟังแม่นะอะไรที่จะทำให้อู่แข็งแรงอู่บอกแม่มาเดี๋ยวนี้เอาจริงนะคะวันนั้นหนูบางทีหนูก็เป็นดับหายๆเพราะหนูว่ามันเหนื่อยจังเลยจริงหนูไม่กลัวใจอะไรเลยหนูกลัวใจตัวหนูเองเพราะหนูแบบเบื่อแล้วไงมันเหนื่อยหนูเหนื่อยหนูยากว่าเห็นคนโอเคแม่ถามว่าอู๋จะแข็งแรงอะไรคือสิ่งที่อู๋ต้องการอู๋บอกคุณแม่วันนั้นน่ะคุณแม่ส่งเสียงมาเดียดหนูร้องไห้หนูบอกหนูต้องอยู่หรออยู่ต้องอยู่หนูต้องอยู่เห็นไหมใกล้ชิดไม่ใกล้ชิดหนูอยู่คุณแม่อยู่หนูอยู่อู๋เขาพูดงี้จริงๆค่ะเขาส่งเสียงเข้ามาหลังจากที่คุณแม่ส่งเมสเซจเข้าไปบอกว่าเราต้องแข็งแรงแล้วตอนนี้น้าตุ๋ยดูอยู่คุณแม่ว่าพวกเราทุกคนเนี่ยจะมีการละกันอย่างนี้ล่ะค่ะในวันอย่างนี้ไม่ได้นัดหมายคุณแม่ไม่ได้รู้ว่าเขามาจนเมื่อเช้าเนี่ยคุณแม่ถึงได้บอกว่าป้าตุ๋มรู้ไหมว่าอู๋มาหนูไม่กลับมาเจ้าค่ะแต่พอดียางรถโฟล์อยู่น่ะท่านดีมาคนเดียวแล้วยางแตกแล้วหนูกับอันก็ไม่รู้เรื่องมารู้เอาสายแล้วหนูบอกอันเราไปเถอะอยู่ไม่ได้แล้วแล้วคุณแม่ขับได้แม่ขับเตี้ยๆได้หนูก็มาละค่ะอยู่ไม่มีอะไรบังเอิญหรอกนะคะแล้ววันนี้เป็นวันที่คุณแม่เนี่ยก็ทำน้ำตกด้วยวิธีการที่ทำเทคนิคที่เอาอ่ะมาสิทองก้อนมานี้มาบอกเทคนิคแม่ว่าอันเนี้ยมันอาจจะเป็นอะไรที่พวกเราสามารถที่จะ
ย่อความบางเรื่องสำหรับการที่จะทำให้ตรงนี้มันมีความชื้นในหน้าน้ำนี้เพราะว่าตอนนี้เราปลูกต้นไม้แบบชนิดที่เราเอาน้ำที่หยดจากโคนต้นไม้ออกหมดเลยนะฝนไม่ตกมากี่วันแล้วรู้ไหมกี่วันเกือบเป็นอาทิตย์แล้วนะเจ้าค่ะใช่วันนี้หลอกๆเราหน่อยๆฮะวันนี้หลอกละอองมาเจ้าค่ะหนูก็ปิดหนูก็นึกว่าลุงจะนั่งใช่ไหมแม่จะได้นั่งไม่ต้องนั่งก็ได้ไม่ยืนเถอะฮะอาติเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยองุ่นก็นั่งอยู่เนี่ยแล้วแม่ก็ลงไปนั่งแล้วกันอ่ะนั่งก็นั่งอ่ะโอเคอ่ะโอ้ตายแล้วอ่ะค่ะเดี๋ยวลูกนอนไม่ต้องอ่ะทำอะไรนะวันนี้ทำอะไรนะน้ำตกอัดมาปล่อยมานั่งตรงนี้กับยายค่ะวันนี้ก็คุมสันน้ำตกไปส่วนหนึ่งก็จะได้แจงงานเพราะว่าขอเขื่อนมาช่วยนะจ้าวันนี้ผอ.เขื่อนคุณมีชัยมาเรียนรู้ว่าถ้าเราปล่อยน้ำใน77จุดที่มาตามที่ผ่านบ้านอู่อ่ะแล้วก็ต้องบริหารจุดน้ำ77จุดนั้นอย่างไรเขาก็จะเชิญเราเป็นหนึ่งในตรงนั้นเราก็จะต้องไปคุยแล้วก็เป็นการคุยที่อาจจะพูดถึงการสร้างความแบ่งปันเกื้อกูลซึ่งคุณแม่ว่าวันนี้เป็นวันดีเขาก็เลยมาช่วยเราทำน้ำตกโดยที่จะเป็นน้ำหยดติ้งๆแทนการเอาน้ำเนี่ยใส่ไปที่โคนต้นซึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีการคิดที่พวกเราเองก็พยายามอยู่แล้วก็กลุ่มสะใจดีกลุ่มคณะแม่ชีที่มาอยู่ในรุ่น21วันมหัศจรรย์ชีวิตซึ่งจริงๆบางคนก็เป็นมะเร็งนะเป็นมะเร็งอยู่นะคะแล้วก็ทำ Art for Cancer ด้วยนะก็อยู่กับพวกเราเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพวกเรามีความมั่นใจว่าที่ตรงนี้จะเป็นแหล่งพลังงานนะคะจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่พูดถึงเรื่องการประหยัดพลังงานแล้วก็เป็นพลังงานที่เราใช้ดินน้ำไฟลมเนี่ยค่ะที่หมุนเวียนอยู่ในนี้อย่างมีนวัตกรรมนะเป็นการทำงานที่วันนี้ก็เอากระสอบที่มีผู้บริจาคให้จากโคราชใช่ไหมครับแม่มาชุบถ้าเราใช้ของ SCG เราจะใช้เงินเท่าไหร่อ่ะต่อฟาบิกนะครับฟาบิกก็ราคาทำบุญอยู่ที่ตารางเมตรละ400ตอนนี้เราใช้ตารางเมตรละเท่าไหร่10บาทเนี่ยค่ะเราก็ทำงานกันอย่างนี้แหละค่ะเราต้องทำในสิ่งที่เราคิดว่าเราต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ไงแต่ว่ามันเป็นการเรียนรู้ที่เราไม่คาดเดานะเป็นการเรียนรู้ที่เราคำนวณนะวันนี้เนี่ยนะคะ SCG มาคำนวณเรื่องการยกผ้าสถูปมนตราว่าจะใช้ผ้าที่มีไฟเส้นใหญ่อะอย่างไรที่จะอยู่ได้นานที่สุดผ้าชุดใหม่นะก็ถ้าผ้าชุดใหม่จะเป็นแบบนั้นทำงานวิจัยเลยเส้นใหญ่แล้วก็ดร.โจซึ่งเป็นวิศวกรรมทางด้านไฟเบอร์เส้นใหญ่เส้นใหญ่และสิ่งทอเพิ่งกลับไปเพิ่งกลับไปคือจริงๆแล้วเราเนี่ยนะคะต้องยกสถูปมนเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยหนึ่งครั้งแต่ปรากฏว่าที่เนี่ยพายุแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์เนี่ยคุณแม่ยกท่านชุคุณอาจารย์โพเนี่ยมายกให้วันนี้พังละเพราะเนื่องจากว่าเกิดพายุตอนที่เราเห็นพายุเราก็รู้สึกเสียใจนะคะแต่เราไม่สูญเสียไอ้ความมั่นใจในตัวเราจึงได้ผลิตซึ่งเมื่อวันเสาร์นะคะเราก็ได้ 5,000 หลาใน7ชั่วโมงที่ประตูเอาจากอุตสาหกรรมมาช่วยนะคะแล้วมันก็ทำให้เราเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าไม่มีอะไรที่เกิดกับเราโดยบังเอิญแม้แต่เรื่องเดียวแม้แต่วันนี้ที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยมีอาจารย์ทองก้อนมีอู่มีอาจารย์องุ่นมีพลนะคะมีจ๋ามีปุ๊คุณอะไรแล้วก็เอาประตูมมาสายสัมพันธ์มานั่งตรงนี้ด้วยทำตัวเรียบร้อยหน่อยเดี๋ยวจะได้พูดเดี๋ยว วันนี้อพลก็ขับเข้ามาลูกให้ลูกทำการแทนไม่ได้มาช่วยลูกทำการก็วันนี้นะคะคุณแม่ก็คิดว่าเป็นวันดีที่พวกเราเนี่ยคงได้ร่วมชะตากรรมหมูปล่อยมานั่งตรงนี้สิครับลูกปล่อยมาหายายนะคะก็จะไปหา
จ้ามานั่งตรงนี้ครับนั่งตรงนี้นะครับถือนะไมโครโฟนเนี่ยจะอยู่ที่คุณยายแล้วจะส่งไปทุกคนกับลูกมีอันนึงครับทดสอบทดสอบเดี๋ยวก่อนนะคะวันนี้เป็นวันที่คุณแม่เนี่ยมีอู่อยู่ตรงนี้ด้วยคือจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยนับถือกันนับถือกันมากเพราะว่าเราได้ผ่านการมีชีวิตที่เฉียดตายนะคะสิ่งที่เราตั้งใจมากก็คือไม่ว่าเราจะพบใครเนี่ยเราจะไม่คิดว่าเราพบคนคนนั้นโดยบังเอิญแล้วก็ไม่ได้เป็นการพบครั้งแรกถึงแม้ว่าเราจะจำไม่ได้ว่าในอดีตเราทำอะไรร่วมกันมาก็ตามแต่การที่เรามีใครสักคนหนึ่งที่อยู่ข้างหน้าเราแล้วเป็นคนพิเศษสำหรับเราจนเราไม่ทำให้คนที่อยู่ข้างหน้าเราเจ็บปวดเพราะเราเนี่ยมันทำให้เราเห็นคุณค่าของความเป็นมิตรภาพเราจะไม่พูดถึงการรับหลังที่ไม่ดีเราจะมุทิตาจิตกันอย่างเต็มที่ในเวลาที่เราระลึกถึงกันในทุกความเข้มแข็งของเราเนี่ยเราจะรู้สึกชื่นชมยินดีในทุกการเสียสละเราจะมีมุทิตาต่อกันเราจะรู้สึกไม่หวาดกลัวไม่ว่ามันจะผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างไรนะเพราะว่าเรามีกันและกันคำว่ามีกันและกันมันจึงมีความหมายที่มากกว่าพี่น้องในสายโลหิตอีกนะคะคือมันเป็นการทำงานที่คุณแม่เองคงต้องให้กำลังใจทั้งกับตัวเองกับลูกๆทุกคนกับหลานๆทุกคนว่าเดี๋ยวเราก็ตายแล้วแหละแต่เราจะอยู่ยังไม่ตายทั้งเป็นแล้วเราก็จะทำให้ตรงเนี้ยมันเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เราได้ทิ้งพลังงานที่ดีเอาไว้แล้วก็สามารถที่จะทำให้การได้รับมอบพระอริยธารามหาโพธิสัตว์มาเนี่ยไม่เชื่อไม่ใช่เพื่อใครคนใดคนหนึ่งแต่การใช้คุณธรรมของท่านกับการใช้เทคโนโลยีที่เรามีในยุคสมัยของเราที่เราจะทำอย่างคนที่ไม่ประมาทและสามารถพิสูจน์ได้ว่าองค์ความรู้ที่มันประหยัดพลังงานที่เราจะทำให้เกิดขึ้นที่นี่มันจะสืบต่อเพราะเราทำงานทุกอย่างเนี่ยเพื่อเป็นการเป็นพุทธบูชานะคะจะใช่ไหมเป็นพุทธบูชางั้นงานมันใหญ่ใช่ไหมอู๋ใจมันก็ต้องเกลี้ยกล่อมเชื่อแม่เป็นวักแป๊บแป๊บหนูเป็นวักแป๊บแป๊บเดี๋ยวต้องถือว่าหนูตามอย่างเดียวก็คุณแม่คิดแล้วหนูก็ไม่คิดอะไรอีกนะแต่หนูว่ามันแบบบางทีมันก็ได้บางทีมันก็ไม่ได้แล้วค่ะเว้นวักแต่ว่าก็เอาดีอยู่ยังดีอยู่ค่ะรักดีใฝ่ดีแต่ว่าอาจจะมีโง่บ้างบางครั้งปัญญามาแวบๆไม่ต้องบอกความจริงก็แต่ว่าน่ารักไหมทองก้อนเมื่อมีครูบาอาจารย์ได้หนูก็ไม่คิดเนาะฮะคืนคือไมโครโฟนนะฮะทองก้อนช่วยพูดหน่อยสิก็เราก็จะพูดเรื่องนี้แหละเพราะว่าเราก็รู้สึกเลยว่าแม่แข็งแรงถ้าคุณแม่แข็งแรงอ่ะเอาอยู่ไงคุณแม่แข็งแรงค่ะคุณแม่แข็งแรงเอาอยู่แล้วตอนที่เรามีโควิดเอางี้ดีกว่าอ่ะสถานการณ์ที่เราสตันกันไปทุกคนเลยก็คือโควิด19เนี่ยมันทำให้คุณแม่เนี่ยต้องมาอยู่ที่นี่เป็นครั้งแรกที่คุณแม่เนี่ยวางเสถียรธรรมสถาน1แล้วเข้าสู่เสถียรธรรมสถาน2ด้วยความอาบฐานเลยไม่กลัวอะไรเลยและเชื่อเลยว่าถ้าเราทำได้คนอื่นก็ทำได้เพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ออกบิณฑบาตก็ไม่ได้อาหารก็ไม่มีที่น่ารักที่สุดก็คือทุกคนติดตามคุณแม่มาด้วยความห่วงใยจริงไหมจริงไหมองุ่นจริงค่ะคุณแม่องุ่นก็อยู่ในช่วงนั้นนี่ใช่ค่ะมาไมโครโฟนไมโครโฟนเรื่องสองเดือนพอมาได้ประมาณสักสัปดาห์หนึ่งเขาก็ประกาศโควิดค่ะก็เคอร์ฟิวไม่ให้ออกไปไหนจ้ะคุณแม่คุณแม่มาพอองุ่นมาก่อนประมาณสักสัปดาห์หนึ่งแล้วคุณแม่ก็มาที่หลังพอคุณแม่มาถึงได้2วันเขาประกาศค่ะประกาศเคอร์ฟิวเลยไม่ได้ไปไหนก็เลยคือเราต้องบอกมันไม่มีอะไรบังเอิญหรอกกันที่นั่งแถวๆนี้กันเนี่ยนะคะทีนี้พอคุณแม่รู้ว่า
เราอยู่ที่นี่ได้ด้วยการใช้แผ่นดินเนี้ยเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอู่เรานึกถึงคุณย่าบุญเกื้อเลยนะถ้าตอนนั้นอู่สมมติอู่ไม่ได้ถวายคุณแม่อู่คิดว่าแม่จะไปอยู่ไหนลูกก็อยู่สะเทียนหนึ่งแล้วค่ะต่างประเทศก็ไปไม่ได้แล้วก็แล้วอู่เห็นความสำคัญไหมเห็นไหมเห็นอะไรที่มันหนูไปกราบอ่ะคุณแม่บอกลูกว่ายายอู่เจ้าไม่ต้องคิดมากแล้วเอาไมโครโฟนมาโควิดน่ะถ้าเกิดแม่ไม่ได้อยู่ที่เจ้าไม่ได้ถวายที่แม่คงเหงาหงอยใช่เจ้าทำบุญแล้วไม่ต้องคิดเยอะโอเคเข้าใจไหมลูกเข้าใจเจ้าค่ะเห็นไหมคะไม่มีอะไรบังเอิญในกรณีที่เรามีโควิดมาทำให้พวกเรามาอยู่กันแบบเนี้ยอยู่กันตรงเนี้ยแหละจะด้วยอะไรเป็นเหตุปัจจัยก็ตามมันแสดงถึงคำว่าเพื่อนมีค่าและเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดเราจะจำเพื่อนตอนช่วงที่อยู่ในเวลาที่ยากลำบากยากลำบากหมูปล่อยเป็นหนึ่งในนั้นหมูปล่อยนั่งหดเท้าให้ดีแล้วมานั่งใกล้ๆยายมานี้มาเมื่อกี้นี้ก่อนเข้ารายการหมูปล่อยเขาบอกขอห่างพ่อเขาสักปึ๊ดหนึ่งไปไปหมูปล่อยเขาเป็นอย่างนี้คุณแม่ว่าเขาเป็นเด็กน่ารักนะเขาเป็นเด็กน่ารักหมูปล่อยวันนี้หมูปล่อยมีคำคมพิติ่งรออยู่ยังไม่จบก็จริงแต่ให้หมูปล่อยพูดก่อนอ่ะคำคมหรอกไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่ถูกนินทราโอ้โหโอ้โหบระเจ้าบระเจ้าบระเจ้าหมูปล่อยครับและถ้าเผื่อมีสารใช่ไหมครับหมูปล่อยครับและถ้าเผื่อว่าหมูปล่อยถูกนินทาหมูปล่อยจะทำอย่างไรหมูปล่อยเข้าใจคำว่านินทาไหมครับแล้วถ้าผลหมูปล่อยมีคนพูดถึงหมูปล่อยไม่ดีนินทาหมูปล่อยเสียใจไหมเสียใจครับแล้วหมูปล่อยต้องทำยังไงกับใจที่เสียครับรีไซเคิลครับโอ้ยสดๆโอ้โหรีไซเคิลมาให้ยายกอดหน่อยมาใกล้ๆตรงนี้มารีไซเคิลต้องทำไงสอนยายสิสอนยายสิรีไซเคิลหัวใจทำไงแบบนะทำไงเราทำไงเราเรื่องนี้ปล่อยไม่ทราบนนนนดูเห็นไหมน่ะหมูปล่อยกับยายเนี่ยน่ารักเชียวเนี่ยเห็นไหมลูกทราบหน่อยสรุปไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่ถูกนินทาเพราะฉะนั้นคนที่มองว่าเราจะไม่เสียใจและเอาคำนินทานั้นมาเหมือนเป็นครูที่จะดูว่าเฮ้ยเราเป็นอย่างที่เขานินทาหรือเปล่าถ้าไม่ใช่เราต้องขอบคุณเสียงนั้นเพราะเราจะไม่เป็นอย่างนั้นและถ้าใช่เราก็จะขอบคุณเสียงนั้นเพราะมันจะทำให้เราหยุดทำอย่างนั้นและถ้าก็ไม่ใช่และยังนินทาแต่ไปเรื่อยๆเราก็จะขอบคุณเพราะเราได้แผ่เมตตาเราได้ไม่มีเสียหายเลยเรื่องนินทาเนี่ยจริงสรรเสริญซะอีกน่ากลัวกว่านินทาอีกลูกรีไซเคิลยังไงยายไม่รู้หรอกนะแต่ของยายเนี่ยยายทำอย่างนี้โอเคไหมโอเคไหมทราบหน่อยทราบหน่อยอาทำก้อนเคยถูกนินทาไหมอ่ะเยอะแยะไปไหมทำยังไงแล้วทำยังไงเยอะแยะมากมายหลายกองนินทาแอฟริกันกินกาแฟมากแอฟริกันกินกาแฟมากก็เสียงสรรเสริญนินทามันก็เป็นโลกอะค่ะโลกมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ยินเสียงกระทบหูกลับมาดูที่จิตเรานะคะถ้าเราเห็นความรู้สึกของเรามันเศร้าหมองก็จะเอะและบายๆเนี่ยค่ะรีไซเคิลอย่างที่หมูปล่อยเขาพูดพี่ติ่งเข้าใจไหมคะพี่ติ่งอยู่เหรออยู่ค่ะอ๋อพี่ติ่งฉันนะไม่มีแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละหมูปล่อยเขาจะต้องข้างล่างเหรอมองไม่เห็นเลยไม่พี่ติ่งอยู่กรุงเทพพี่ติ่งมาบันทึกการนั่งลงลูกนี่เลยอยู่หน้าจอครับลูกมานี่เลยเอ้ยมันเสื้อทองก้อนเนี่ยใช่ไหมเสื้อใครเสื้อเขาแหละไม่เนี่ยมันเป็นต้นเหรออ๋อไม่เห็นอะไรเป็นผมก็ไม่ใช่หมดไม่ใช่ผมทั้งหมดหรอกตุ่มกบผมอ่ะพรถูกนินทาพรทำไงอ๋อ
เมื่อถูกเนียนทาเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องมือที่ดีว่าตัวอัตราเราสั่นขนาดไหนเออก็ได้อ๋อถ้าเกิดเราร้อนทนไม่ได้นั่นแหละคืออัตราแน่นหนาเป็นเครื่องอินดิเคตว่าแบบนี่ยังฝึกไม่พอนะจ้ะนั่นแหละเมื่อเห็นแล้วปุ๊บแสดงว่าต้องฝึกวางต่อไปละฝึกรู้นั่นแหละครับท่านแม่เห็นไหมฮะผลเขาก็ปฏิบัติองุ่นถูกนินทาทำไงถูกนินทาต้องขอบคุณค่ะคุณแม่เพราะเขาคือสปอตไลท์อันนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะฮะเขาคือสปอตไลท์ส่องมาที่เราทุกครั้งที่ถูกนินทาก็จะบอกว่า ขอบคุณนะที่ทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันต้องระมัดระวังตัวเองทั้งคำพูดทั้งความคิดทั้งการกระทำทั้งการวางตัวก็บอกตัวเองก่อนว่าฉันเป็นอย่างที่เขาว่าไหม ถ้าฉันไม่เป็นก็ทำให้เราต้องระมัดระวังตัวเองมากขึ้นต้องขอขอบคุณคำนินทาทุกคำนินทาค่ะได้ยินทุกวันค่ะจนตอนนี้ชินแล้วค่ะ ต่อไปป้าตุ๋มค่ะไมโครโฟนไปถึงใครคนนั้นต้องพูดนะคะอันนั้นสำหรับสองคนนั่นเดี๋ยวไม่ค่อยฟังคนนินทาเพราะไม่รับค่ะพี่ปุ๊ก็ปุ๊ไม่ค่อยได้เจอคำนินทาเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้ยินได้ฟังอาจจะมีคนนินทาแต่ปุ๊ไม่รู้แต่ว่าถ้าเกิดรับรู้ก็อาจตอนแรกอาจจะเสียใจบ้างว่าเราไม่เคยที่จะแบบว่ารู้สึกว่าเอ๊ะเราทำอะไรไม่ดีให้คนเขาไม่พอใจอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันรู้ขึ้นมาแล้วก็ต้องมาพิจารณาตัวเองค่ะว่าที่เราทำนี่ใช่หรือไม่ใช่ถูกหรือไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราทำดีแล้วทำดีที่สุดแล้วเรามาเส้นทางที่ถูกที่ต้องแล้วเราก็ไม่ต้องสนใจคำนินทาพวกนั้นค่ะเขาอาจจะเข้าใจเราผิดก็ได้พี่จ๋านั่งใกล้ๆเห็นด้วยไหมคะเริ่มจากว่านินทาคืออะไรโอ้โหนินทาแปลว่าเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงนินทาแล้วจริงๆคืออยากรู้ว่านินทาคืออะไรครับใครตอบได้นินทาคือการพูดสิ่งที่ไม่ดีอะครับไม่ดีแล้วเป็นสิ่งที่จริงหรือไม่จริงเรื่องนี้ปล่อยไม่ซ่าก็จริงๆแล้วคุณแม่ให้ทุกคนลองฝึกไว้ว่าเมื่อเราอยู่กับโลกธรรมก็อย่างที่หมูปล่อยเขาพูดว่าไม่มีใครพ้นเสียงนินทาเนี่ยเพราะว่าแม้แต่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงถูกนินทาพระองค์ถึงได้บอกว่าเราอยู่กับโลกธรรม8เนี่ยอย่างมีมรรค8ไว้อย่างมีปัญญาไว้คือเสียงนินทาจะจริงหรือไม่จริงเนี่ยให้ใช้ปัญญาไว้มองเสียงนั้นเนี่ยเป็นเหมือนเสียงเรียกจากธรรมชาติที่เตือนให้เรากลับมาทดสอบหรือพิสูจน์ตัวเราเองว่าเราอย่าเป็นในสิ่งที่คนอื่นคิดว่าเราเป็นนะคะและเราก็ควรจะรู้ว่าเมื่อใดที่เรากำลังนินทาคนอื่นแสดงว่าเรากำลังปลดปล่อยความทุกข์ของเราไม่ใช่แค่เราถูกนินทาคนที่กำลังนินทาเราก็กำลังทุกข์นั้นเมื่อใดก็ตามที่เรากำลังทุกข์อยู่เราต้องทำกิจต่อทุกข์คือกำหนดรู้ทุกข์มีไว้ให้เห็นทุกข์ไม่ได้มีไว้ให้เป็นกำหนดรู้ว่าทุกข์เป็นปรากฏการณ์ที่มาเพื่อให้เรายืนดูรู้ปล่อยมันก็จบค่ะมันจะคืออะไรก็ตามแต่ว่ามันไม่ทำให้เราสะเทือนที่จะไปปรุงแต่งมันอย่างมีอวิชชานะคะแล้วไม่ใช่ว่าถ้าเราทำจริงแล้วเราก็หน้าด้านยังทำต่อไปอย่างนั้นก็ไม่ใช่งั้นวันนี้เนี่ยคำสอนของหมูปล่อยก็ทำให้คุณยายระลึกถึงสิ่งที่พระอริยธารามหาโพธิสัตว์ทรงให้ไว้อย่างลึกซึ้งว่าเมื่อใดที่เราได้ยินเสียงเหล่านี้เราต้องกรุณาอย่างลึกซึ้งไม่มีใครควรฆ่าต่อการเกลียดชังและเราไม่ควรจะต้องไปจมอยู่กับความทุกข์ในสิ่งที่เราไม่ได้ทำเพราะเราไม่ได้ทุกข์เพราะคนอื่นเราทุกข์เพราะเราทำงั้นถ้าเราไม่ได้ทำเราก็ไม่ต้องทุกข์นึกออกไหมคะแล้วเราก็ใช้เสียงนั้นเนี่ยเป็นเหมือนเสียงเรียกที่จะเตือนให้เราอย่าได้ทำมันเป็นเสียงที่ทำให้เราต้องมีฮิลิมีโอตัปปะคือมีความละอายมีความเกรงกลัวต่อการที่จะปล่อยชีวิตของเราเป็นไปอย่างที่คนอื่นกำลังนินทาเราฉะนั้นวันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบ
ใช้สิ่งที่เป็นคุณธรรมของพระอริยธรรมที่เราได้รับต้องเรียกว่าได้รับการไว้วางใจนะฮะจากดร.หงแล้วก็หุบเขาโพธิสัตว์ไม่ง่ายลูกโอ๋ไม่ง่ายแต่ว่าสิ่งนี้ทำได้เป็นปาฏิหาริย์เลยหันไปมองดูแสงนะคะสวยงามมากเวลาที่ป่าด้วยอันนั้นก็คือไฟป่าเนี่ยมันจะมีไฟอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเราก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันนะในกรณีที่พวกเราเองก็เป็นคนที่อยู่กับธรรมชาติเวลาที่คุณแม่กลับไปที่กรุงเทพมหานครคุณแม่ขออนุญาตยืนได้ไหมนะคะเวลาที่คุณแม่อยู่ที่กรุงเทพมหานครคุณแม่หายใจไม่ค่อยถนัดนะแต่เวลามาที่นี่เนี่ยก็ต้องขอบใจอู่มากเลยเพราะว่าโอ้โหคุณแม่จะเดินด้วยความกระฉับกระเฉงมากแล้วก็เป็นการเดินที่แบบมันหายใจลึกๆไอ้ความที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นไฟหรอกอันนี้ไม่ใช่หมอกไม่ใช่หมอกนะเป็นไฟจ้ะเนี่ยเรามองเห็นแล้วล่ะว่าชาวบ้านแถวเนี้ยอาจจะยังมองวิธีการจัดการกับขยะเนี่ยในวิธีการที่อาจจะคือมันเป็นพอลูชั่นน่ะมันเป็นมลภาวะนะคะที่เราก็ต้องช่วยกันที่จะให้ความเข้าใจนะคะไม่ตำหนิแต่ให้ความเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันทำลายสิ่งที่มีอยู่ดีมากเลยสำหรับตรงนี้ก็ต้องบอกว่า1อากาศดีมากนะคะ2ในฤดูฝนเนี่ยคุณแม่มองเห็นความเขียวในทุกหย่อมหญ้าเลยมันรู้สึกเขียวอื้อว่าเขียวอื้อเลยจ้ะดีมากเลยลูกมีสร้อยลูกจ้ะเขียวมากเลยนะจ๊ะแล้วก็คุณแม่เห็นดอกไม้เนี่ยมันมีดอกนะคะเรามองเห็นดอกไม้ที่มาพร้อมกับใบไม้ตั้งแต่ต้นฤดูฝนเลยมันมีดอกไม้ที่มันเป็นดอกพุทธป่าเนี่ยแล้วก็นกมากขึ้นคือเราได้ยินเสียงนกได้ยินเสียงป่าได้ยินเสียงธรรมชาติตลอดจนได้ยินเสียงหัวใจของเราด้วยนั้นวันนี้เป็นวันที่เราระลึกถึง14ปีแห่งความหลังเมื่อเราตัดสินใจหลังจากที่เราต้องมาหลบภัยที่นี่ว่าเราต้องยกพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์องค์ที่เราเตรียมตัวที่จะประดิษฐานอยู่ที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งเข้าสู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์การทำงานของเราก็ต้องรอบคอบขึ้นวันศุกร์นี้นะคะคุณแม่จะไปที่โรงหล่อเพื่อที่จะเตรียมการวางแผนว่าเราจะทำฐานในการที่จะตั้งรับพระอริยธาราอย่างไรที่จะทำให้ผู้สูงวัยสามารถที่จะเข้าอยู่ในองค์ท่านด้วยโดยเฉพาะในห้องที่มันเป็นพระอุระนะคะในห้องพระไทยเนี่ยที่เราจะใช้ตรงนั้นน่ะเป็นเหมือนห้องภาวนาด้วยซึ่งอันนี้ก็กำลังเตรียมการกันอยู่ค่ะก็เล่าในสิ่งที่เป็นการอัปเดตให้ฟังนะคะเพื่อเป็นการระลึกถึงสิ่งที่ผ่านมาและมีความเป็นปัจจุบันที่จะทำให้อีก7เดือนข้างหน้าค่ะ7เดือนเดือนนี้เดือนอะไรคะมิถุนาโอเคคุณแม่ไม่นับกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาพฤศจิกาธันวามกราคม7เดือนค่ะเพราะกุมภาต้องนั่นแล้วท้องก้อนนอนอึนถึงอีกตรงเนี้ยค่ะซึ่งเราจะต้องทำให้มันเป็นที่ที่เราสามารถที่จะเข้าไปอยู่ในความมั่นคงนะเรายังมีงานอีกเยอะเลยค่ะอะไรนะจ๊ะถามว่าถ้าอยากเข้ามาปฏิบัติธรรมหรือบวชชีพรามกับคุณแม่ต้องไปที่ไหนเจ้าคะก็คือจริงๆแล้วตอนนี้ที่เสถียรธรรมสถานกรุงเทพมหานครเนี่ยมีความพร้อมสูงมากนะคะตอนนี้เราก็เปิดให้มีเดย์แคมป์มีเดย์แอนไนท์และผู้ที่เตรียมตัวบวชเนี่ยค่ะก็จะต้องเข้าไปที่เสถียร1นะคะก็ไปที่เสถียร1ก็สะดวกถ้าจะมาที่เสถียร2เนี่ยคุณแม่ขอหลังวันเข้าพรรษาได้ไหมตอนนี้คุณแม่วางแผนในเรื่องของการเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยค่ะเราจะดูเรื่องการเคาะและตกลงเราจะใช้วัสดุที่เป็นไอโซวอลแล้วเราก็จะทำที่พักประมาณสัก40ที่สำหรับนักบวชที่จะมาอยู่ร่วมกันเมื่อกี้นี้เดินผ่านมายังคิดว่าเฮ้ยถ้าเรามีห้องน้ำตรงเนี้ยสัก2ห้องแล้วเราสามารถใช้เนี่ยค่ะอย่างเงี้ยเวลาอย่างเงี้ยตรงเนี้ยนะคะเป็นที่
วิเวกอยู่ลุกขมูลนะเนี่ยมองไปเนี่ยสวยไหมล่ะสวยไหมครับพลสวยมากคนถ่ายรูปว่าทองก้อนนี่ตลกนะลุกขึ้นมาถ่ายเสร็จแล้วก็นอนอ้าวลุกมาทำงานก่อนเนี่ยอีตรงแท่นตรงเนี้ยค่ะจะวางยังไงคะมาเร็วคำนวณไมโครโฟนลูกเปิดแล้วจ้ะอ๋อก็ฐานรององค์นี่อยู่ที่ไดมิเตอร์อยู่ที่30เมตรครับแม่32จ้ะแล้วสูงจากยอดดินขึ้นไป4เมตรก็เท่ากับว่าพอ4เมตรปุ๊บมันก็จะไปถึงดอกบัวหมายถึงว่าตรงที่เราพ่อสอใช่ไหมตรงเนี้ยก็คือดอกบัวอยู่ต่ำกว่าใช่ไหมลูกครับแล้วก็ดอกบัวสูงขึ้นไปอีก7เมตรเจ็ดเมตรก็จะไปขึ้นอยู่ประมาณน่ะตรงพระสออย่างที่แม่ว่าตรงนั้นก็จะเริ่มเป็นที่นั่งแล้วก็จ้ะประมาณสักองท่านจะสูงขึ้นไปอีกประมาณกี่เมตรลูกพระขนงแถวประมาณนราธเนี่ยน่าจะอยู่ที่หน้าตักหน้าตักนราธตรงนราธนั่นหมายความว่าท่านจะสูงขึ้นไปถึงกระยอดเขาโน้นไหมลูกนั่นน่ะอ๋อถ้าวัดทางคอนทัวร์แล้วลูกจะให้ต่ำกว่าเขาเมตรหนึ่งโอ้ท่านจะนี่เลยนะโอ้ยอดเขานั่นแหละท่านจะต่ำกว่านั้นนะเมตรหนึ่งที่ต่ำกว่าเมตรหนึ่งโดยเพราะว่าเราลดฐานลงไม่อยากให้สูงกว่าเขาทำเลจะไม่ดีอ๋อโอเคนั่นแหละแสงสวยด้วยให้ต่ำกว่าเขาเมตรหนึ่งนี่ค่ะขอเชิญทุกคนนะคะได้มองไปรอบตัวเลยค่ะเนี่ยดูรอบเลยเมื่อกี้นี้เราก็ภาวนาอยู่ว่าแสงเมื่อวานเนี่ยมันสวยมากเลยแล้ววันนี้มองไปตั้งแต่จอยจ้าจอยไปที่พระพักท่านก่อนสีชมพูรอบมาแม่เขาบอกว่าไปตรงพระพักพี่จอยนี่บันไดสวยมากค่ะสวยมากมุปล่อยดูลูกมันจะมีช่วงเวลานี้เท่านั้นนะจอยเนี่ยแม่ว่าเรามีห้องน้ำตรงเนี้ยซะหน่อยลูกเนี่ยเราดูเป็นตรงไหนแม่เนี่ยตรงเนี้ยแล้วเราก็จะมีการปฏิบัติลูกไม่ค่อยอยากเอามาไว้ตรงนี้เท่าไหร่เหรอไม่เดินเอาเพราะว่าแม่มันมีหลายเรื่องเรื่องแรกก็คือว่าตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าตรงยันแม่ตรงอะไรนะตรัมตรงตรัมตามตรงนี้แล้วก็มีสถูปมนตราตรงนู้นก็ยังเราไม่อยากให้สกปรกเลยโอเคเห็นด้วยอกรีลูกไม่อยากให้มีโอ้หนูดูเนี่ยนกคู่เนี้ยบินมาจอยจ้ะจอยนกคู่เนี้ยมันบินกลับทุกวันเลยนะมันมาด้วยกันนะร้องเพลงกับมังเงินไม่เคยเจ้าจำนั้นจะยกดินฟ้ามาอ้างเอ่ยแรมตามมาละเอ่ยเหมือนไม่เคยเลยหรือไรหลานฉันพอแบบแสงเสริงมาเป็นใจหลานฉันนะฮะพอดีฉันมีไมโครโฟนพอดีเธอเห็นช่างเข้ากันเกินหลานจันเฉียงดิเรื่อยมาลีเนี่ยขึ้นตาต้นใหม่นกบินเฉียงดิเรื่อยโอ้โหบรรยากาศเข้ากันคุณยายมาทั้งหมู่ภาคภูมิใจกับหลานฉันมากค่ะเอาเถอะจ้ะโอ้เฮ้ยสวยงามค่ะก็อยากฝากให้ทุกคนวันนี้นะคะเข้านอนด้วยมีจิตที่มีความจิตเดิมแท้ประพัสสอนนะมองตรงนี้แล้วคุณแม่ลูกจิตเดิมแท้ประพัสสอนกิเลสจอยมาทีหลังเขาเรียกว่าแสงมลังมะเรืองจ้ะมลังมะเรืองจ้ะว่ามลังมะเรืองพี่จอยอยู่ต่างประเทศนานจะไม่เข้าใจแสงนี้ก็ได้นะอธิบายลูกอธิบายแสงมลังมะเรืองคือแสงที่ผ่องอัมภัยฟ้าทองผ่องอัมภัยเนี่ยเขาเรียกว่าแสงมลังมะเรืองระยิบระยับมีแต่คนบอกว่างามใช่ไหมสาธุมานะเนี่ยค่ะความเป็นหุบเขาโพธิสัตว์เป็นอย่างนี้มีภูติด้วยเห็นไหมมีภูติด้วยอันนี้นี่ภูเขาโปรดักที่นู่นฟูจิไงของเราโปรดักผมยาออนไลน์จนเก่งหักเป็นพี่สาวเพราะได้
็นหนุ่มแล้วครับไม่ใช่ตอนนี้ผมฮักขี้แล้วครับจะฮักขี้บ่มีไม่อยากเป็นน้องชายแล้วล่ะสวยมากเลยค่ะคุณแม่ก็ได้ภาวนาไปในขณะที่หมูป่นเขาก็นะพี่สาวครับเนี่ยนะคะแฟนขับเยอะเปิดอีกหมูป่อยป้าหุ่นอยากเป็นพี่สาวได้ป้าคือตอนนี้เรามีเด็กอยู่คนนึงนะคะเป็นหลานยายเวลาเห็นคุณยายเอนจอยอะไรกับหมูปล่อยเนี่ยทุกคนก็จะบอกว่าหลานฉันที่จริงหมูปล่อยเนี่ยเขาก็เป็นเพื่อนยายมาตั้งแต่ตอนบ่ายเกือบจะเข้ารายการนะคะเขาก็เรียนหนังสือโดยผ่านออนไลน์แล้วเขาก็มาหาคุณยายช่วยกันทำงานจนกระทั่งเนี่ยเวลาเนี่ยเขาก็จะต้องมีการบ้านโอ้หมูปล่อยดูแสงลูกแสงมาลามาเรืองมันสว่างมากเลยนะลูกเห็นไหมแสงมาลามาเรืองสวยงามนะคะก็วันนี้ก็อยากจะส่งทุกคนได้เห็นว่าเวลาที่เรามีจังหวะดีมีโอกาสดีนะคะใจมาฟังตัวอีกต่างหากทำไมลำบากช่วยรับฝากได้ไหมพ่อมันเป็นทหารเรืออะไรยายก็กยายก็กำลังจะภาวนากระแสกำลังจะพูดส่งคนดูมันทหารเรือแล้วพ่อมันทหารเรือแม่มูปล่อยยายรู้เลยเธอพ่อใครไอ้ใครคือพ่อเธอโอ้อันนี้เป็นสีบลูอันนี้เป็นบลูนะคะตรงเนี้ยบลูแล้วตรงเนี้ยมาลำมาเรืองสวยจริงๆค่ะก็เป็นการส่งทุกคนให้รู้ว่าขอให้คุณรู้ว่าฟ้ามันจะมืดในอนาคตอย่างไรก็ตามนะคะแต่ปัจจุบันคุณเห็นความงดงามของมันไว้ก่อนในทุกการมองเห็นความงดงามในปัจจุบันเนี่ยจะทำให้เราทรงพลังพอเราจะทำทุกอย่างด้วยความไม่ประมาทเวลาที่เราทรงพลังที่สุดค่ะและเวลาที่เราอยู่กับความมืดเราจะเห็นเลยว่าเราจะไม่ทุรนทุรายโลกจะเป็นอย่างที่โลกมันเป็นอยู่แล้วล่ะค่ะเพราะเราได้ใช้ทุกโอกาสของเราในปัจจุบันขณะยังเต็มที่เต็มความสามารถของเราอยู่แล้วนะคะที่เราจะทำให้ตัวเราเองก็ชัดเจนว่าจะไม่พูดคำว่าแม้ถ้ารู้อย่างนี้นะคะเมื่อวานนี้คุณแม่ก็เห็นแสงสวยอย่างนี้แหละแล้ววันนี้เรามาดักรอไว้เพื่อให้ทุกคนได้เห็นสิ่งที่เราอยากจะแบ่งปันให้กับคนทั้งโลกที่กำลังดูเราอยู่นะคะว่าคุณอย่าประมาทกับสิ่งที่คุณมีในปัจจุบันขณะคุณได้สิ่งที่ดีที่สุดในปัจจุบันขณะเสมอและถ้าเผื่อขณะนี้เราใช้ชีวิตอย่างทรงพลังที่สุดขณะหน้ามันจะไม่มีเราก็ไม่ทุกข์แล้วล่ะค่ะลองให้ศรัทธากับการมีปัจจุบันขณะอย่างเต็มที่นะคะรู้ตื่นและเบิกบานอยู่ในลมหายใจที่ทำให้เรามีกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันปัจจุบันขณะจึงเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดค่ะวันนี้คุณแม่ในนามของ Mindfulness Family นะคะนอกจากจะยืนดูความสวยงามของท้องฟ้าที่บอกเลยว่าต้องดูรอบนะดูแค่ตรงนี้เราเห็นแค่ตรงนี้นะคะยิ่งตรงนี้จะมืดเท่าไหร่แสงจะยิ่งเข้ามาตรงกลางมากนี่คือธรรมชาตินะคะยิ่งแสงตรงนั้นลดลงเท่าไหร่มันจะสะท้อนกลับมาที่ตรงกลางมากและสุดท้ายสีแดงที่เห็นตรงกลางจะไปอยู่ที่พระพักตร์พระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ค่ะนี่คือการจบของเราในวันนี้ที่ขอบคุณนะคะในทุกการติดตามขอบคุณในทุกการกระทำทุกคำพูดและทุกความคิดที่เรามีปัจจุบันขณะที่สุจริตและเมื่อใดที่เราลงทุนในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตผลสุจริตแน่นอนค่ะพวกเราทั้งหมดจะส่งทุกคนเข้านอนในวันนี้นะคะอย่างคนที่สงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วอย่าลืมเป็นประโยชน์ร่วมกันด้วยนะคะธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีค่ะ
นี่นี่มาให้ยายเอาใหม่ทีนึงต้องบอกทีนึงเอาใหม่แล้วเอาใหม่แล้วต้องบอกว่าให้ร้องเพลงคุณยายร้องตุ๊กคุณยายตุ๊กร้องได้มาร้องก็คือเดินสู้